สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะก็มีพัสดุเกี่ยวกับ BNK มาแกะกันนะคะซึ่งถ้าคำนวณราคาว่าจีก็แน่นอนค่ะเราก็ต้องติดตามวงคนไทยมั่งใช่ไหมคะก็คือ BNK 48นะคะนั่นแหละจริงๆนะคะจีก็ติดตามวงนี้มาตั้งแต่เพลงไอคาตาแล้วนะคะก็ตั้งแต่แรกๆเลยมั้งซึ่งช่วงนั้นนะคะจีไม่มีโอกาสได้สั่งซื้อของจากทาง official เลยอะไรอย่างนี้นะคะจีก็เลยต้องมาตามหาแบบของปล่อยกันนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็น episode unboxing ซึ่งเกี่ยวกับ BNK นะคะซึ่งตอนแรกนะคะจีก็ขามีพิซิกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ของพิซิกแพงมากเลยจีก็เลยไม่ไหวจีก็เลยมาค่ะมีพี่เมษาแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นของเกี่ยวกับพี่เมษานะคะที่สั่งมานะคะซึ่งก็สั่งมาจากร้านนี้เลยนะคะก็โอเคนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาทำการแกะกันนะคะเพราะจีจะไม่บอกนะคะว่ามันเป็นโฟโต้เซตอันไหนนะคะก็จะให้ดูสภาพกล่องนะคะก็คือนี่ก็คือสภาพกล่องของ EMN นะคะใบสนีค่ะคุณทำอะไรของคุณคะเนี่ยมาครับมาเป็นการแพ็คที่ดีนะคะซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าลูกเรามีการเสียหายอะไรไหมนะคะทำไมมีรูปเดียวล่ะจ๊ะโอ้ยโอเคแป๊บนึงนะคะทุกคนธนาคารร้านก็ใส่ซองแก้วมาให้เราอย่างนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรก็มีทุกคนก็เห็นแล้วแหละมันคือเมสาเซต9นะคะซึ่งนั่นแหละสวยมากเลยมีใบนี้นะคะข้างหลังก็มีรายน้ำนะคะดีงามค่ะนี่ก็เป็นเมสาเซต9ของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเซตอื่นๆก็จะตามมานะคะส่วนมากจีจะเก็บพวกแค่แบบซิงเกิลอะไรอย่างนี้นะแต่แบบนี่ก็เป็นเซต9นะคะโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้เขาก็มีพัสดุบีนเคมาแกะกันอีกแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มจอกแกะกันเลยนะคะก็เอาคนจะเดินออกมาเลยได้ไหมฮึบจ้าเมสาเซต4นะคะค่ะก็สำหรับเมสาเซต4นะคะซึ่งมีคลอสอแล้วก็พรอเทคแล้วก็ฟูลแคชนี่สวัสดีค่ะวันนี้มีพัสดุมากันอีก2กล่องนะซึ่งเดี๋ยวกับพี่เมตาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาแกะกล่องอันนี้ก่อนละกันนะคะก็ดูสภาพที่บัสนีทำนะคะก็แนะนำว่าส่งอีเมล FFES ได้ก็ส่งเถินนะคะทุกคนยังส่งโรคบอมจีเลยนะคะไม่งั้นมันจะเป็นสภาพนี้นะคะก็โอเคเรามาทำการกรีดกันนะเป็นรูปพี่เมตานะคะเซต10นะคะโอเคค่ะก็ถือว่าแพ็คดีนะคะรูปไม่งอนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่อีกพัสดุหนึ่งนะคะก็นี่เลยนะคะนะคะก็มาดูกันนะคะว่าที่สั่งไปนี่ครบไหมมีซองแก้วให้นะคะอ๋อนี่คือแฟมเมดนะคะของไอกากาต้านะคะโอเคโอเคขอบคุณนะคะสับของแถมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะว่าคอม10นี่จะครบไหมนะคะเสร็จแล้วค่ะต้องมี3ใบใช่ไหมก็มีอันนี้นะคะอ๋อโอเคนะคะครบนะคะคอม10ครบนะโอเคค่ะนั่นก็เป็นของสำหรับวันนี้